คือคิดว่าไม่ลองแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกแบบคือในวันจับมือแก้วก็ไม่ร้องไห้เลยอะแต่ว่าพอได้พูดแบบสิ่งที่มันคิดจริงๆมันก็ร้องแย่ ทุกหลายๆคนอาจจะคิดว่าแก้วเจอเรื่องแบบนี้แล้วจะแกรดเลยหรออะไรเงี้ย ถึงแต่ไม่รู้ถึงไหมถึงค่ะแก้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันแล้วก็คิดว่าสามารถเป็นแก้วที่เข้มแข็งมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าได้รับกำลังใจแล้วก็ความคิดถึงจากทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆแก้วเห็นหมดแล้วนะแบบช่วงที่แก้วไม่อยู่เดือนหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็มีกิจกรรมในการแบบทำร่วมกันแล้วก็มีโพสต์ถึงทุกวันเลยก็เข้าไปอ่านก็ดีใจรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆที่ได้รับความรักจากทุกคนมากๆขนาดนี้คือแก้วก็คิดว่าแก้วก็รักทุกคนอยู่แล้วก็ในวันที่รักทุกคนเนี่ยมันก็คิดว่าก็คงรักกว่านี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราก็รักแฟนคลับของเราอยู่แล้วอะเราก็รู้ว่าเขาแบบทุ่มเทแล้วก็ทำอะไรมาแบบเพื่อเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแก้วไม่เคยมีวันที่ว่าอะไรในวันที่เราล้มจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เขาจะอยู่ได้กับเรานานขนาดไหนแต่ทุกคนก็ยังอยู่แถมแบบให้กำลังใจเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่รักอยู่แล้วคิดว่าคงรักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างงี้แต่ว่าแก้วก็รักทุกคนมากขึ้นไปอีกค่ะรักตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่บอกว่า100เพราะว่าในวันข้างหน้ามันก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เรารักกันมากขึ้นไปอีกก็ได้ก็ขอบคุณมากๆที่แบบอยู่ข้างๆกันมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนแก้วคงไม่มีวันนี้แล้วจริงๆนะขอบคุณมากๆนะคะรักนะรักมากมากที่สุดในโลกเลยค่ะคือคิดว่าไม่ลองแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกแบบคือในวันจับมือแก้วก็ไม่ร้องไห้เลยอะแต่ว่าพอได้พูดแบบสิ่งที่มันคิดจริงๆมันก็ร้องแย่ ห้ามแก๊สนะคะ คือเรื่องแก๊สก็จะบอกให้ว่ามันห่างไกลมากๆเลยนะหมายถึงว่าทุกหลายๆคนอาจจะคิดว่าแก้วเจอเรื่องแบบนี้แล้วจะแกรดเลยหรออะไรเงี้ยมันก็ยังห่างไกลกับคำว่าแกรดนะแบบก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไหนนะคะยังไม่ไปไหนยังอยู่กับทุกคนแบบนี้แหละพูดมาให้หมดเนาะก็ไม่มีอะไรเดือนหนึ่งมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานมากแต่ว่าในวันที่เรารอให้มันผ่านไปมันก็ไม่ผ่านไปสักทีแต่ว่ามันก็ไม่นานมากใช่ป่ะล่ะทุกคนก็ยังรอแก้วแล้วก็ยังทำกิจกรรมอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเห็นแบบนี่ไปทำบุญบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแก้วเห็นหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆนะคะ1เดือนไปทำอะไรมาบ้างใช่มั้ยคะ1เดือนแล้วก็ไปเรียนนู่นเรียนนี่แบบมีทำขนมเปียโนร้องเพลงนั่นแหละก็พยายามจะใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่คิดไว้เลยจริงๆอยากไปเที่ยวแต่มันก็เป็นเดือนหนึ่งที่ทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ดำน้ำปูปะการังค่ะแล้วก็เป็นการพักผ่อนในแบบที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เจอมาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าตั้งแต่เราอยู่วงมาใช่ไหมเราก็ไม่เคยหลับแล้วตื่นสายแบบหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เคยได้นอนเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันก็มีได้นอนตอนเช้าบ้างหรือว่าได้นอนแบบตื่นสายมากอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกับน้องๆใช่ไหมค
ค่ะมีแป๊บนึงไม่ได้ไปหาเราแก้วขับรถมารับที่กรุงเทพก็คือเหมือนช่วงนั้นแก้วก็ไม่สบายใจส่วนน้ำหนึ่งเขาก็มีเรื่องที่เครียดเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแหละก็แบบชวนกันไปเที่ยวแต่ว่าปกติอะน้ำหนึ่งอะเขาจะเป็นคนแบบชวนเราไม่ค่อยไปใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนั้นแก้วก็แบบหนึ่งไปทะเลกันปะไปที่ร่างกายอยากปะทะทะเลชวนปุ๊บไปปั๊บเลยก็เลยขับรถมารับที่นี่แล้วก็ไปทะเลกันนะก็ไปนอนห้องสวีทมีจักรกุชชี่อะไรกันหนึ่งคืนทวนก็ได้ไปปะทะทะเลสมใจได้วิ่งลงน้ำอ่ะแล้วก็แบบวิ่งลงไปในน้ำใช่ป่ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อย่างนี้แต่ว่าแบบยืนขึ้นมาคือที่จริงน้ำถึงเข่าแต่เหมือนเล่นเอ็มวีอ่ะแบบนิดนึงตลกดีได้แบบเล่นน้ำได้สระว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหมือนชีวิตที่แล้วเราก็ไปจองโรงแรมที่มันไม่ค่อยมีคนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นชีวิตที่แบบเราไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรแบบนี ถือกระเป๋าแล้ววิ่งอันนั้นโจรป่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมหากวันนี้ไม่เหมือนที่เคยตั้งใจบอกตัวเองว่าความฝันที่พลาดไปเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มอีกครั้งจะลองคอยและคว้าให้ได้มาดังใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมหากวันนี้ไม่เหมือนที่เคยตั้งใจบอกตัวเองว่าความฝันที่พลาดไป